รัสเซียไม่เร่งบุกเป็นต่อยูเครนทุกด้านไบเดนรุกพบเซเลนสกี้วางแผนรับมือด่วนไบเดนรีบเข้าพบกับเซเลนสกี้วางแผนเพื่อรับมือกับรัสเซียเองหลังโดนบุกไม่พักแถมอาวุธจากนาโตไม่เยอะเท่าที่คิดทำประเทศอื่นไม่กล้าหนุนหลัง21กุมภาพันธ์2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์ได้มีการรายงานไว้ในบล็อกดิจิตส่วนตัวว่าวิเคราะห์โจไบเดนเดินทางไปยูเครนไม่มีอะไรน่าวิเคราะห์หรอกครับแต่มีคนขอให้วิเคราะห์ผมสรุปสั้นๆว่า 1. อเมริกาไม่สามารถเปลี่ยนเกมยูเครนได้การไปยูเครนครั้งนี้เท่ากับว่าเซเลนสกีได้ยกประเทศให้อเมริกาจัดการไปแล้วแต่สถานการณ์สู้รบรัสเซียยังเป็นต่อรัสเซียยังบุกบักหมุดได้เรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ารัสเซียใช้ยุทธวิธีเหมือนเคยถูกกองทัพต่างชาติเช่นนโปเลียนฮิตเลอร์บุกในอดีตคือมีผ่อนยาวๆและไม่เร่งรีบถอยบ้างบุกบ้างสุดท้ายศัตรูก็จะแผ่วไปเองแล้วรัสเซียก็จะยึดประเทศคืนมาได้ทั้งหมดรัสเซียไม่เร่งบุกเหมือนอเมริกาและประเทศแก๊งนาโต้บุกประเทศอื่นๆ2บรรดารถทางที่นาโต้จะส่งไปให้เอาจริงๆแล้วไม่มากอย่างที่คิดเครื่องบินรบอย่าง F-16 ก็น่าจะไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะไม่มีชาติไหนเสี่ยงที่จะรบกับรัสเซียการไปยูเครนครั้งนี้ของโจไบเดนเท่ากับว่าอเมริกาควบคุมยูเครนไว้หมดหมายความว่าเซเลนสกี้ยกยูเครนให้อเมริกาน่าจะต้องหาทางแบ่งยูเครนให้ส่วนหนึ่งตกเป็นของรัสเซียและส่วนหนึ่งให้กับพวกตนครอบครองตามนิสัยที่เคยทำต่อเกาหลีและเวียดนามในอดีตมิฉะนั้นตนจะไม่ได้อะไรเลยหากรัสเซียบุกยึดยูเครนได้เรื่อยๆอย่างนี้ด้านประชาชนอเมริกาเองก็เริ่มที่จะไม่ทนออกมาทำการประท้วงรัฐบาลให้เลิกวุ่นวายกับสงครามนอกประเทศสักทีดร.ประถมพงษ์ได้มีการรายงานว่าประชาชนอเมริกันหลายพันคนในอเมริกาออกมาประท้วงรัฐบาลอเมริกาเรียกร้องให้ยุติเงินช่วยเหลือแก่ยูเครนและยุบนาโต้ทิ้งเสียข่าวแบบนี้มักจะไม่เห็นมีในหนังสือพิมพ์ด้อยคุณภาพในด้านข่าวต่างประเทศรวมทั้งทีวีหลักของไทยทุกช่องเพราะสำนักข่าวเหล่านี้เน้นนำเสนอข่าวล้างสมองจากชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกเท่านั้นซึ่งนำเสนอแต่ด้านดีของชาติเหล่านี้ด้านเดียวหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663